เทพเห็นว่าแผลนี่โดนสอบครับสอบยุคไหนเนาะยุคสามพอโดนแล้วรู้สึกไงบ้างมันรู้สึกว่าเกมมันจะเปลี่ยนไหมไม่เลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรก็แค่แตกมีเลือดไหลแค่นั้นเองใช่ครับยกสุดท้ายนี่เราตั้งใจไม่เดินเลยใช่ไหมตั้งใจไม่เดินเพราะว่าเราเดินมาตลอดใช่เราเป็นตัวเดินแล้วก็ตัวทำอยู่ตลอดนะเดินที่เดินเราคิดเรามั่นใจไหมว่าเดินแล้วก็ทำได้เปรียบทำได้เราก็ทำได้น้องก็ทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเราเป็นตัวเดินเราเป็นตัวขยันด้วยก็คือพูดง่ายว่าต่างคนต่างทำได้ดีแหละใช่แต่ว่าเราเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าไปใช่ครับยกสุดท้ายเรามองว่าใครได้เปรียบผมมองว่าผมได้เปรียบยกสุดท้ายนะที่ผมไม่ได้เอาวุฒิยกสุดท้ายอย่างเดียวนะใช่ที่ผมไม่ได้แพ้แล้วผลการตัดสินออกมาวันนี้เสียใจเสียได้อาชีพอาชีพเท่าไหร่ของน้องก็เยอะอยู่ครับต้องหลักแสนอยู่แล้วเนาะโอ้มีอะไรจะพูดไหมน้องเข้าใจอารมณ์อ่ะพี่ก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงเหมือนกันเนาะไม่รู้จะพูดครับเสียใจเสียใจอย่างนั้นก็ปลอบใจแฟนมวยที่เชียร์เราหน่อยแล้วกันวันนี้ก็ขอโทษ FC ทุกท่านเลยนะครับอย่างที่เห็นครับไม่มีคำแย่ตัวใดครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับน้องครับสู้ต่อไปครับผมโอเคครับมวยเดิน4ยกมวยเดิน4ยกแพ้เวลาถอยให้แพ้เราก็ตายบอกว่าหนีอย่างเดียวเวลาเราแพ้มาตายแบบนี้ถึงเขาโวยวายกันอยู่นี่อ่ะสี่ยกไม่มีแต้มเลยผมเดินทำตลอดเลยมวยอ่ะเราก็ตายแบบนี้ยังไงบ้างแกเมื่อกี้ก่อนโชว์เบอร์เนี่ยต้องบอกว่ากดดันเลยนะครับผมโยทินบอกว่าเขาบอกว่าเขาชนะเรายังไงเนาะเมื่อกี้เรามองยังไงเกมในช่วงนี้เราสูสีครับออกได้3หน้าครับพอดีกรรมการเขาเห็นน่าจะได้ลูกล้มยก4แล้วก็ปัน2 8ยก3แล้วมองว่าลูกไหนที่วันนี้ที่ทำให้เรากดดันเลยก็ลูกเขาล็อกคอครับก็แข็งครับแข็งมากแข็งนะแต่เราก็ซ้อมมาดีครับเราตั้งอยู่ครับเขาบอกว่าไม่บอกขอแก้มือก็ยังไงบ้างครับก็ได้ครับเพราะไฟนี้เขาต้องกลับไปแต่งประเทศยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับผมก็พร้อมนะพร้อมครับวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณแต่ให้น้องกินน้ำครับน้องไม่คอแห้งนานนะขอบคุณทีมงานผู้จัดครับแล้วก็เฮียตีรังมินทาแล้วก็อัดฉีดทุกคนครับแล้วก็แฟนมวยที่เป็นกำลังใจครับไฟนี้ก็รณชัยก็เก็บชัยชนะได้ครับอัดฉีดเท่าไหร่น้องวันนี้รวมก็เกือบแสนครับเกือบแสนนะยังไงบ้างขับมาเกินแล้วสองไฟต้องบอกว่าชนะต้องบอกไม่สองไฟเลยไฟต่อไปจะน้ำหนักไหนดีเนาะก็126ครับ126เลยนะบอกว่าน้ำหนักนี้กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็ขอบคุณเซียนหนึ่งครับที่ให้ไปเก็บตัวพิซซ้อมครับเขาเก็บพร้อมที่พิซซ้อมหนึ่งมาพิซซ้อมสองไฟชนะสองไฟเลยแล้วอาชีพด้วยครับอาชีพด้วยเซียนน้องนี่อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นกำลังใจครับสุดท้ายฝากแฟนคลับหน่อยก็ฝากถึงแฟนคลับรุ่นชัยครับก็จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จะรักษาร่างกายไว้ให้ดีครับก็เต็มที่ทุกไฟครับย้ำอีกครั้งว่าแก้มือแล้วยิบบอกกับโยทีนี่พร้อมได้ครับพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอแล้วโอเคครับขอบคุณ